ไม่แบบนะคนนี้ชิมคุ้มมากกินเยอะมากก็ถ้าใครแบบสนใจจะมาลองกินบุฟเฟ่ซูชิที่ญี่ปุ่นนะคะร้านเนี้ยจะอยู่ตรงแถวชินจูกุเดินจากสถานีรถไฟชินจูกุแป๊บนึงไม่นานมากก็ราคาเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ผู้ชายจะ 3,980 เยนผู้หญิงก็จะ 3,480 เยนเด็กก็ 2,000 เยนนะคะก็ลองมากินกันได้ถือว่าใช้ได้กับบุฟเฟ่แบบนี้แต่เขาก็จะมีจะซูชิเป็นหลักจะไม่ได้มีปลาดิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ง่วง